วัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand สวัสดีครับคุณแมวสาวครับสวัสดีค่ะคุณใดๆคะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะทางช่อง 9M Court HD หมายเลข30ค่ะวิทยุ FM 102.0 MHz นะคะ Facebook Live กันสดๆตอนนี้เลยนะคะ Facebook เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand และ1ช่องทาง YouTube 4ช่องทางที่เราติดต่อสื่อสารกันได้ต้อนรับเข้าสู่เช้าวันจันทร์นะคะเป็นวันจันทร์ที่10สิงหาคม2563สวัสดีทุกๆท่านนะคะเอาละครับ10สิงหาใช่มั้ยครับใช่แล้วค่ะวันนี้วันจันทร์วันแรกของสัปดาห์ด้วยนะคะจำได้ใช่ไหมครับวันที่10สิงหาวันนี้มันมีนัยยะอย่างไรค่ะมีคนบางคนรับปากไว้ว่าวันนี้เป็นวันขีดเส้นตายของอนาคตใครบางคนไม่ใช่เรื่องของการรับปากเขาฆ่าโทษอ๋อฆ่าโทษเหรอใช้ว่าฆ่าโทษเลยนะต้องใช้คำว่าฆ่าโทษฆ่าโทษมีใครบางคนฆ่าโทษว่าภายในวันที่10สิงหาคมถ้ายังจับไม่ได้เด้งเด้งจากตำแหน่งระดับสูงเชียวนะแต่คราวนี้จับได้แล้วนี่แต่คราวนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากระมังเราหยิบเอาข่าวนี้มาพาดหัวค่ะ3วันขีดเส้นตาย3วันจับไม่ได้เด้งจากผบ.ชน.และพาดหัวข่าวในรายการของเราเติมคำว่า555แปลว่าก็เพราะเราเติมคำว่า555ตรงนี้นี่แหละมีคนหยิบฉวยเอาไอ้เลข535ไปถอดรหัสถามคนฆ่าโทษก็บอกว่าท่านเขาไปพาดหัวข่าวว่า3วันจับไม่ได้เด้งแล้วเขา555ท่านว่าอย่างไรพูดจริงพูดเล่นเอาจริงหรือเปล่าไปฟังบิ๊กแป๊ะละกันนะคะผบ.ตร.พูดเรื่องนี้อย่างไรนะคะเช่นค่ะประกอบกับการที่มันไม่มีพยานหลักฐานในที่มันจะจับในข้อหาพนันได้ก็เดี๋ยวคงต้องพยายามรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆนะครับครับต้องให้เวลาเขาทำงานนะแต่ผมก็เวลามีจำกัดอยู่แล้วเมื่อผมก็ฆ่าโทษไปแล้วในส่วนของไอ้ตัวมือปืนนะครับในส่วนอื่นๆก็ต้องให้เวลาเขาทำไปนะครับผมเชื่อว่ายังไงสื่อก็ต้องเฝ้าดูอยู่แล้วนะครับสังคมดูอยู่แล้วนะครับผมก็ให้นโยบายไปแล้วว่าให้ทำตรงไปตรงมานะครับท่านต้องจับไม่ได้ย้ายนอนหนึ่งจริงใช่ไหมครับผมไม่ได้พูดเล่นนะสื่อคิดว่าผมพูดเล่นนะเรื่องขนาดนี้นะครับพบการที่นอนหนึ่งอยู่ดีๆก็พูดออกมาว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับท่านท่านนายกเนี่ยท่านมองยังไงก็ต้องกลับไปถามท่านนอนหนึ่งกันดีนะครับในความรับผิดชอบเนี่ยแต่ละกองบัญชาการในส่วนของสำนักงานชาติเนี่ยมีกองบัญชาการมีผู้บัญชาการมีผู้การมีผู้กับอยู่แล้วขั้นตอนเขามีอยู่แล้วนะครับผมก็เปรียบเสมือนมีลูกหลายคนนะทุกกองบัญชาการเนี่ย20กว่ากองบัญชาการเนี่ยนะครับในส่วนของกองบัญชาการในรายละเอียดเขาก็ไปว่าเขาการแบ่งหน้าที่การงานอะไรเรียบร้อยหมดอยู่แล้วนะครับครับนี่ใครทำอะไรก็ต้องรับผิดชอบครับเท่าที่ดูใครน่าจะบกพร่องมาครับพบ.ปล่อยให้มีบ่อนอยู่ได้ขนาดนี้ในการก็เขาก็ออกมายอมรับแล้วนี่เขาบกพร่องนะครับเขายอมรับผิดเองนะครับครับก็ต้องว่าปะอ่ะสรุปก็คือนักข่าวไปจี้ถามเรื่องคดีบ่อนเฮียตี้ค่ะพระราม3นั่นแหละไฮไลท์อยู่ที่1เจ้าของบ่อนจับได้ไหมค่ะอีก1ไฮไลท์อยู่ที่มือยิงถาวรจับตัวมือปืนได้ไหมประมาณนั้นวันก่อนท่านผบ.ตร.ท่านไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เองนะค่ะแต่ฝากรองโฆษกสทช.ออกมาพูดแทนคาดโทษ3วันก็คือภายในวันที่10ก็คือวันนี้แหละค่ะถ้ายังจับไม่ได้เด้งจริงเด้งใครคะนักข่าวเข้าไปจี้ถามผบ.ตร.ก็ย้อนถามคิดว่าผมพูดเล่นเหรอเรื่องใหญ่ขนาดนี้แต่ตอนตอบสีหน้าจริงจังนะแต่คราวนี้มันมี2ประเด็นนะค่ะไอ้ที่บอกว่าคาดโทษ3วันจับไม่ได้เด้งหมายถึงเฉพาะมือปืนหรือรวมเจ้าของบ่อนด้วยหรือเปล่าหรือทั้งหมดเลยในคดีนี้เจ้าของบ่อนค่ะไอ้มือปืนน่ะมีคนรับว่าเป็นมือยิงอ่ะปรากฏตัวแล้วไอ้มือยิงอ่ะแล้วรับว่ายิงคนเดียวด้วยแต่ไปใช้วิถีกระสุนก่อนนะมาจากกี่ทิศทางถูกมั้ยถูกมั้ยฮะบอยบ้านครัวเขาไปมอบตัวค่ะเขาก็สารภาพว่าเขาเป็นคนยิงเขายิงเองไม่ต้องไปควานหาไม่ต้องไปสืบสอบต่อผมยิงเพื่อไม่ให้เกิดเหตุไปยิงคนอื่นอีกไงก็เลยยิงแต่คราวนี้เขาก็สงสัยกันนะแต่คราวนี้เขาสงสัยกันนะว่าสงสัยเลยคะถาวรหนีเข้าไปซุกอยู่ในห้องน้ำมีคนตามไปยิงดับคาห้องน้ำค่ะคนที่ตามไปยิงดับคาห้องน้ำบอยคนเดียวหรือไปเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มจากไหนด้วยแล้วแต่สรุปนะแม่วันนั้นเสียดายไม่ได้อยู่ณที่เกิดเหตุหมายถึงอยู่ตรงที่
ท่านผบ.ตร.บอกว่าผมไม่ได้พูดเล่นคิดว่าผมพูดเล่นเหรอผมก็จะได้ซักถามเพิ่มอีกหนึ่งคำถามว่าไอ้ที่บอกว่า3วันจับไม่ได้เด้งหมายถึงเฉพาะมือปืนหรือเจ้าของบ่อนรวมเจ้าของบ่อนด้วยวันนี้รู้ตัวยังเจ้าของบ่อนยังสาวไม่ถึงตัวเฮียตี้เออเจ้าของบ่อนรู้ยังแม้กระทั่งโนมินีของเฮียตี้ก็ยังไปไม่ถึงตัวแต่มือปืนมีคนกระโดดออกมามอบตัวรับสารภาพว่าผมเป็นคนยิงไม่ต้องไปควานหาใครอีกแล้วมาแล้วค่ะบอยมาแล้วบอยบ้านครัวคนไม่เคยเชื่อว่าบอยอ่ะเออนี่ไงหลายคนก็เริ่มสงสัยแล้วไม่ใช่บอยหรอกดูจากอายุดูจากท่าทางการเดินเอาหน้าประวัติของบอยเนี่ยก็โชคชนจริงไม่ธรรมดาจริงไม่ธรรมดาจริงคดีจริงครั้งหนึ่งก็เป็นมือที่ทำงานอยู่ในบ่อนปอประตูน้ำค่ะโตมาจากบ่อนปอประตูน้ำถูกต้องประวัติโชคชนก็เคยติดคุกก็เคยมาหมดแล้วค่ะผ่านมาทุกแบบค่ะแต่ชีวิตของผู้คนนะเวลาเปลี่ยนสังขารเปลี่ยนอะไรมันก็เปลี่ยนจะเอาโปรไฟล์ในอดีตมาตัดสินว่าแง่ๆเลยต้องเป็นมือยิงค่ะหลายคนก็ยังมีคำถามใช่ค่ะดูจากบริบทหลายๆอย่างนะแล้วสรุปวันนี้จะมีการเด้งไหมคะโดยเฉพาะศิระเจนจาคะโอ้ไม่เชื่อเลยไม่เชื่อเลยไม่เชื่อแล้วจะไม่จบเรื่องนี้ด้วยนะเอาก็ต้องรอดูกันบ่ายวันนี้น.1น.1คือใครคะพลตำรวจโทภคพงษ์พงษ์เพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนั่นแหละวันที่เกิดเหตุที่ลงพื้นที่ไปใน15ทีแล้วบอกไม่เจออะไรเลยวันนั้นก็บ่ายวันนี้จะประชุมสรุปสำนวนกันอีกรอบหนึ่งดูสิครับว่ารอฟังตำรวจว่าทีนี้มันก็อยู่ที่การนิยามไงไอ้คำฆ่าโทษของท่านบิ๊กแป๊ะเนี่ยขนาดไหนท่านไตวงเฉพาะมือปืนหรือรวมถึงเจ้าของบ่อนด้วยไงถ้ามือปืนก็จบแล้วใช่ไหมมาแล้วก็มาแล้วนี่แล้วถ้าเจ้าของบ่อนล่ะไม่ทราบโอ้ก็โดนสิไม่ทราบครับไม่ทราบจริงๆรอดูเอาละครับตัดกลับไปที่อีกหนึ่งคดีบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาอันนี้ก็ยังฮอตอยู่ในกระแสความสนใจของผู้คนนะตราบเท่าที่บอสยังรอยนวลเราก็จะเกาะติดอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะฟังให้ดีนะตราบเท่าที่บอสยังรอยนวลใครที่อุ้มบอสยังรอยนวลเราก็ยังจะเกาะติดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆสังคมก็บอกแบบคุณดนัยเลยค่ะว่าจะเกาะติดด้วยเหมือนกันค่ะดังนั้นวันนี้เราจะเปิดข่าวคดีบอสด้วยข้อมูลใหม่ต้องบอกว่าช็อกทั้งประเทศใช่แล้วเรารับทราบใช่ไหมครับว่ามีประจักษ์พยานใหม่ปรากฏ2 คนเป็นทหารคนหนึ่งเป็นพลเรือนคนหนึ่งและทหารคนหนึ่งนั้นก็คือพลตำรวจโทไม่ใช่พลอากาศโทจักริดถนอมกุลบุตรใช่รับรู้รับทราบกันไปหมดแล้วเป็น2ประจักษ์พยานใหม่ที่เพิ่งโผล่ให้การอีกครั้งนะวันที่4ธันวาคม2562ใช่ค่ะและเป็นคำให้การที่ทำให้คดีมันพลิกสั่งไม่ฟ้องค่ะนะครับแต่คราวนี้สิ่งที่น่าตกใจมากกว่านั้นอีกมันมีข้อมูลมากกว่านั้นไม่ใช่2แต่เป็น4ค่ะคืออย่างนี้ครับเขาพูดกันว่าข้อมูลสำคัญที่สังคมอยากได้มากๆเลยก็คือบันทึกการประชุมของคณะกรรมการกฎหมายสนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติสนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ตั้งโดยคสช.ค่ะสนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติในยุคนั้นก็มีการตั้งกรรมาธิการหลายคณะหนึ่งในหลายคณะก็คือกรรมาธิการกฎหมายประธานก็คือพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณค่ะกรรมาธิการก็บิ๊กเนมทั้งสิ้นเช่นท่านพงษ์นิวัฒน์อดีตอัยการสูงสุดเช่นตำรวจด้วยพลตบเอกพัชรวาทวงสุวรรณอดีตผบ.ตร.ตำรวจก็เยอะในชุดนี้ดังนี้เป็นต้นนะครับก็เรื่องของเรื่องบอสไปร้องอดีตอัยการสูงสุดปรากฏว่าเขาไม่เล่นด้วยใช่ค่ะบอสก็มีคนเขียนสคริปต์ให้ไปร้องคณะกรรมการกฎหมายสนช.ชุดพลเรือเอกสิทธวัฒน์เมื่อปี2559นี่แหละต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยทีนี้เขาว่ากันว่าการไปร้องขอความเป็นธรรมที่กรรมการคณะนั้นมันเป็นจิ๊กซอว์สำคัญที่ทำให้คดีพลิกทุกคนจึงอยากรู้ว่าคณะกรรมการคณะนั้นได้หยิบเอาเรื่องร้องขอความเป็นธรรมจากบอสมาพิจารณาอย่างไรค่ะเขาอยากรู้ไงรายละเอียดไส้ในตรงนั้นถูกสำคัญมากย้อนไปย้อนมาก็พบว่าคณะกรรมการกฎหมายสนช.สมัยนั้นนะได้มีมติรับคำร้องของบอสไว้พิจารณาเมื่อวันที่26พฤษภาคม2559ปี59นะหลังจากนั้นก็มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมา1 คณะค่ะคณะทำงานชุดดังว่านั้น
ได้ใช้เวลาพิจารณาหนังสือร้องขอความเป็นธรรมของบอสตั้งแต่23มิถุนายน2559ไปจนกระทั่งถึงวันที่9ธันวาคม2559ในห่วงจากมิยอถึงทค2559นั้นนะครับคณะทำงานของกรรมธิการกฎหมายสนชสมัยนั้นได้ทำการประชุมทั้งสิ้น6ครั้งด้วยกัน6ครั้งในช่วง5เดือนเศษใน6ครั้งนั้นมีการสอบปากคำจะใช้คำว่าสอบปากคำก็ไม่เชิงต้องใช้คำว่าได้เปิดรับฟังข้อเท็จจริงจากพยานที่ฝ่ายบอสเขาอ้างอิงค่ะ6 9ปากด้วยกัน9ปาก9ปากด้วยกันพยาน9ปาก1ใน9นั้นก็เป็นพยานผู้เชี่ยวชาญก็คือดร.สายประสิทธิ์เกิดนิยมค่ะจากพระนครเหนือพระนครเหนืออืมนะปรากฏว่าใน9ปากหักออก1พยานผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมฮะใช่ค่ะเหลือ8เชื่อไหมครับ4ใน8เป็นทหารอากาศ4ใน8เป็นทหารอากาศค่ะครั้งแรกเราก็คิดว่ามีพลเรือโทพลอากาศโทจักรีคนเดียวพลอากาศโทจักรีถนอมกุลบุตรคนเดียวใช่ไหมที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นแล้วมาเป็นพยานประจักษ์พยานบุคคลในวันเกิดเหตุที่ไหนได้ปรากฏว่าเมื่อไปดูในสำนวนของคณะกรรมการกฎหมายสนช.ค่ะมีการเปิดรับฟังข้อมูลข้อเท็จจริงจากพยาน9ปากที่อ้างอิงโดยฝ่ายบอสค่ะใน9ปากนั้นปรากฏว่าเป็นบิ๊กทหารอากาศเสีย4ค่ะและทั้ง4ให้การให้ข้อมูลให้ข้อเท็จจริงกับกรรมการอย่างไรอยู่ในความคาดหมายได้ไปดูทั้ง4ชื่อสักนิดสิครับไปดูชื่อบิ๊กทหารอากาศ4คนเป็นใครบ้างนะคะคนที่1คนที่1คนที่อื่นคนที่1เรารู้ไปแล้วนะคะพลอากาศโทจักรีถนอมกุลบุตรค่ะเขาเป็นพยานผู้เห็นเหตุการณ์นะคะเขาอ้างว่าเขาอ้างว่าขับรถผ่านตามเขาขับรถไปเห็นเหตุการณ์พอดีใช่ค่ะวันที่เกิดเหตุ3กันยา55จจย.ของดาบวิเชียรเปลี่ยนเลนปาดหน้าเฟอร์นารี่จะซ้ายหรือขวาขณะเดียวกันเฟอร์นารี่ในเวลานั้นตี5กว่าๆสุขุมวิทก็ขับแค่ 50-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาวัดจากรถเขาเขาอ้างก็แบบนั้นไม่รู้อ่ะเอาทีนี้บันทึกการประชุมของกรรมธิการไปพบพยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์อีกหนึ่งก็คือพลอากาศโทสุรเชษฐ์ทองสรวยค่ะประหลาดจริงๆนะนอกจากพลอากาศโทจักรีถนอมกุลบุตรยังเจอจะมีประจักษ์พยานโผล่มาอีกหนึ่งก็คือพลอากาศโทสุรเชษฐ์ทองสลวยอันนี้ก็เป็นผู้เห็นเหตุการณ์ใช่ค่ะให้การอย่างไรไม่แน่ใจแต่อยู่ในความคาดหมายได้เดาคาดเดาได้และอีกสองฐานอากาศเกี่ยวข้องยังไงเรืออากาศเอกสะอาดศพศาสตราสอนนะคะเป็นพยานที่เกี่ยวข้องกับพลอากาศโทจักรีคนนี้เป็นอดีตผู้บริหารการบินไทยยุคนานละอดีตบิ๊กการบินไทยอดีตบิ๊กการบินไทยนะคะระบบรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ทีเดียวอดีตบิ๊กการบินไทยเรืออากาศเอกสะอาดศพศาสตราสอนคนนี้ประวัติยาวนะค่ะคนนี้ประวัติยาวนะอ๋อเหรอคะแต่เป็นคนที่จิตใจอ่อนไหวค่ะเจอดอกไม้สวยๆไม่ได้อ๋อเหรอคะวอกแวกบินหลงฟ้ามาแล้วเอาโอเคพอคนบิ๊กฐานอากาศคนที่4พลอากาศเอกกันพิมานทิพย์ค่ะเป็นพยานที่เกี่ยวข้องกับเรืออากาศเอกสะอาดค่ะทวนอีกครั้งนะช้าชัดๆนะคณะทำงานของกรรมการกฎหมายสนช.เรียก4บิ๊กทออที่ถูกอ้างอิงโดยฝ่ายบอสมาสอบปากคำมาขอข้อมูลมาขอข้อเท็จจริงคนที่1พลอากาศโทจักรีถนอมกุลบุตรพยานผู้เห็นเหตุการณ์คนที่2ก็คือพลอากาศโทสุรเชษฐ์ทองสลวยพยานผู้เห็นเหตุการณ์2ท่านแรกผู้เห็นเหตุการณ์คนที่3เรืออากาศเอกสะอาดศพศาสตราสอนพยานที่เกี่ยวข้องกับพลอากาศโทจักรีคนที่4แปลว่าอะไรเนี่ยไม่แปลผมแปลแปลว่ารับฟังมาจากแปลไม่ออกพลอากาศโทจักรีใช่มั้ยข้อมูลผมแปลไม่ออกพลอากาศเอกกันพิมานทิพย์พยานที่เกี่ยวข้องกับเรืออากาศเอกสะอาดตลกดีเหมือนกันนะเกี่ยวข้องนี่คือไงรับฟังมาอีกทีนึงเขาบอกว่าข้อมูลจากปาก4บิ๊กทอเป็นอีก4จิ๊กซอที่คดีพลิกคดีบอสเป็นความชอบธรรมเป็นข้อมูลที่กรรมาธิการกฎหมายสนช.สมัยนั้นให้น้ำหนักมากค่ะและถือเป็นความชอบธรรมที่จะต้องมีการรื้อฟื้นคดีกันใหม่คือเปลี่ยนคำสั่งคดีในอดีตในอดีตอัยการเคยสั่งฟ้องบอสไปแล้วค่ะนี่คือยกขึ้นมาอ้างเป็นความชอบธรรมที่ทำให้ทางกรรมาธิการสมัยนั้นส่งเรื่องต่อไปที่อัยการสูงสุดขอให้มีการสอบกันใหม่
เอาพยานเหล่านี้ทั้ง9ปากไปพิจารณาด้วยค่ะเอาพยานทั้ง9ปากไปพิจารณาด้วยหนึ่งใน9นั่นก็คือดร.สายประสิทธิ์ค่ะอีก4ใน9นั่นก็คือบิ๊กทหารอากาศค่ะสอบปากคำในเบื้องต้นให้แล้วเอาไปจัดการต่อให้หน่อยรับรู้กันไปต่ออัยการก็ต้องดำเนินการต่อนะคะชัดเจนไหมชัดมากชัดเจนไหมเรื่องนี้ดูจะไม่จบง่ายๆนะยิ่งขุดยิ่งคุยข้อมูลมันยิ่งโอ้โหทะลักทะลวงต่อจิ๊กซอกันสนุกไปเลยค่ะไม่แค่นั้นนะในโซเชียลมีเดียเขาไปขุดเขาไปขุดเอาภาพงานบวชงานหนึ่งค่ะเป็นงานบวชที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่21มิถุนายน2563ใครบวชใครบวชเขาชื่อสวก้องค่ะหรือชูชัยเลิศพงอดิศรเป็นอดีตสวเอากันอย่างนี้สวก้องเนี่ยสวกองสวชูชัยเนี่ยเขาซีอยู่กับคุณเฉลิมอยู่วิทยาพ่อของบอส มีธุรกิจบางอย่างร่วมกันค่ะถูกไหมถูกแล้วไงต่อคะขนาดเดียวกันสวกองก็เป็นลูกพี่ของจารุชาติจารุชาติมาทองคือประจักษ์พยานวันเกิดเหตุที่อัยการสั่งตำรวจล็อกมือตำรวจให้สอบเพิ่มค่ะพยานที่เห็นเหตุการณ์ในวันที่เกิดเหตุจารุชาติคนที่อ้างว่าดาวิเชียนขับรถเปลี่ยนเลนปาดหน้าเฟอร์รารี่และขณะนั้นเฟอร์รารี่ขับแค่50 60เท่านั้นเองใช่ค่ะแต่ตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วอยู่ๆจรุชาก็ตายเขาก็สงสัยกันว่าตายเองหรือตายโดยธรรมชาติมันก็เกิดข้อสงสัยใช่ค่ะก็สาวกันไปสาวกันมาว่าไอ้จรุชาคือใครวะก็มีเสียงร่ำลือกันว่าเป็นเด็กของสวก้องเนี่ยแหละทำงานใกล้ชิดสวก้องคุ้นเคยรู้จักดีตอนแรกคนก็ไม่เชื่อสวก้องครั้งแรกก็บอกไม่รู้จักใครก็ไม่รู้ อยู่ห่างๆ อะไรประมาณนั้นแต่ภาพที่ออกมาคงปฏิเสธยากแต่คราวนี้ครับแต่คราวนี้ครับเรื่องมันบานปลายมากไปกว่านั้นอีกค่ะถ้าจารุชาติจะเป็นเด็กของสวกองแล้วจารุชาติไปให้การเป็นพยานช่วยฝ่ายบอสแล้วบังเอิญสวกองทำธุรกิจอยู่กับพ่อของบอสแล้วไปสรุปว่ามันต้องมีอะไรที่ผิดปกติมันก็ไม่แฟร์มันก็ไม่แฟร์มันต้องอยู่ที่ประจักษ์พยานหลักฐานต่างๆใช่แต่คนอาจจะคิดได้เท่านั้นเองมันเป็นความบังเอิญบังเอิญกันไปมันก็บังเอิญได้แต่คราวนี้มีคนขุดเอาภาพงานบวชสวกองเมื่อปีนี้เอง21มิถุนายน63ขีดเส้นใต้เอาไว้นะคะดูแต่ระบุคคลกับการยืนระยะเอามาโพสต์ในบัตรดลทั้งโซเชียลเนี่ยเขามองหน้ากันเลิกลักเลิกลักสนั่นวันไหวไปดูภาพที่1ฮะภาพแรกใครคะไปดูภาพที่1ฮะ A1 ฮะนี่เลยค่ะภาพสวก้องในชุดพระนะคะพระนั่นก็คือสวก้องถูกต้องค่ะคนที่อยู่ข้างๆบาทใส่สูทสีดำเอาพูดตรงๆไหมหน้าคล้ายอ่ะหน้าคล้ายมากเลยหน้าคล้ายอัยการสูงสุดคนปัจจุบันพูดตรงๆเลยหน้าคล้ายมากอย่างนี้เอาเป็นว่าแฟร์กับคุณวงศกุลก็แล้วกันใช่ท่านวงศกุลกิติพงษ์วงศ์แฟร์ก็แล้วกันมันก็แค่คนหน้าเหมือนบังเอิญน่ะไปเหมือนคุณวงศกุลอัยการสูงสุดแค่เหมือนมากไปหน่อยเท่านั้นเองค่ะไปดูอีกหนึ่งภาพเอาละก้มหน้าใช่ไหมไปดูอีกหนึ่งภาพนั่นใส่หน้ากากอนามัยไปดูอีกหนึ่งภาพครับภาพต่อไปนะฮะเอาละครับเห็นหน้าชัดขึ้นไหมครับใส่สูทสีดำประกบยืนอยู่ข้างๆอดีตพระสวกองนะฮะเห็นหน้าไหมครับแม้กระทั่งมีหน้ากากคาดแต่เหนือจมูกขึ้นไปก็พอมองออกก็คล้ายมากค่ะคล้ายต้องใช้คำว่าคล้ายมากค่ะเขาแค่คนหน้าเหมือนก็แล้วกันคล้ายมากค่ะมันไม่แค่นั้นนะสวกองพูดหลังจากจารุชาติตายบอกว่าผมไม่รู้จักคนคนนี้ไปดูภาพตรงต่อไปนี้ครับค่ะไปดูภาพตรงต่อไปนี้ฮะภาพของคนหน้าเหมือนนะเอาละครับนี่ก็เห็นคนถือบาตรใหญ่ๆสีเงินข้างหลังไหมคะเห็นคนถือขันเงินใหญ่ๆเดินตามใช่ไม่ใช่บาทขันเงินใหญ่ๆเห็นคนถือขันเงินใหญ่ๆตามไหมฮะปกติงานบวชเนี่ยงานบวชพระเนี่ยประเพณีทางเหนือนะค่ะเป็นไงคะคนเดินตามแล้วถือขันเงินใหญ่ๆเนี่ยมันแสดงถึงสถานะมันสะท้อนถึงการเยริยะความสัมพันธ์ระหว่างพระบวชใหม่กับแสดงว่าต้องใกล้ชิดมากก็เหมือนกับทางภาคกลางนี่แหละใครถือหมอนะโอ้นั่นก็คือสาวถือหมอนสาวถือหมอนก็ว่าที่แฟนว่าที่อะไรต่างๆแล้วแต่หรือต้องเป็นคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดหรือบางทีหรือน้องสาวน้องสาวหรือว่าเป็นเมียแล้วอะไรก็แล้วแต่ใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าทางกรุงเทพเราจะค้นภาพสาวถือหมอนอันนี้รู้รับรู้ใช่แต่ถ้าทางเหนือเนี่ยใครถือขันเงินขนาดใหญ่เดินตามพระบวชใหม่มันบอกถึงระยะดังนั้นสวก้องจารุชาติดังนั้นสวก้องท่านวงศกุลอัยการสูงสุดดังนั้นไม่กล้าพูดต่อนะอันนี้แหละค่ะที่แชร์กันในโซเชียลก็เลยทำให้คิดกันไปเยอะถ
ถูกภาพแบบนี้พอมันถูกปรากฏออกมาสังคมมันแคบนะสังคมมันแคบยังไม่รู้จะมีภาพอะไรอีกไหมนะใครเคยทำอะไรไว้ไม่นานหรอกมันก็โผล่ไม่แล้วอันนี้มันเป็นเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นด้วยนะอย่างเช่นค่ะอย่างเช่นเมื่อปี59มีบิ๊กทหารอากาศไปให้ข้อมูลกับกรรมาธิการช่วยฝ่ายบอส4นายทหารอากาศเราก็เพิ่งรู้กันวันนี้ค่ะเหตุเกิดปี59ใช่ค่ะงานบวชสวก้องเมื่อมิถุนา63ค่ะใครอะไรอย่างไรวันนี้ก็ปิดไม่อยู่ค่ะเท่านั้นเองแต่คราวนี้ย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอาจารย์คณิตนครค่ะเมื่อศุกร์ที่ผ่านมาก็คือวันที่7วันศุกร์ที่ผ่านมาวันที่7นั่นแหละอาจารย์คณิตนครไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะถ้าพูดถึงอาจารย์คณิตนครต้องถือเป็นต้นตำนานของอัยการนะใช่ทุกคนจะจำชื่อได้เลยว่านี่แหละคืออดีตอัยการสูงสุดตำนานของอัยการที่ได้รับการยอมรับใช่ค่ะจากสังคมสูงมากใช่ค่ะตอนเกิดเหตุการณ์ก็ได้รับเชิญมาเป็นคนที่ดูคดีสำคัญสำคัญนะทางการเมืองบ้านเราเมื่อวันศุกร์ที่7อาจารย์คณิตไปพูดที่ธุรกิจบัณฑิตฟันธงว่าท่านเนตรสั่งคดีบอสโดยไม่ชอบโดยมีการอธิบายเหตุผลด้วยแต่ไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะครับฉะนั้นน่ะในคดีบอสนะครับเมื่ออสส.ได้ออกคำสั่งฟ้องแล้วเนี่ยคนอื่นจะมาแตะไม่ได้นะครับคนอื่นจะมาแตะไม่ได้นะถ้ามีอะไรก็ต้องไปหารือกับท่านอัยการสูงสุดที่จะเป็นผู้ออกคำสั่งแต่เพียงผู้เดียวแต่คดีนี้ผมเข้าใจว่าตามข่าวนะมีรองอัยการสูงสุดไปออกคำสั่งไม่ฟ้องเห็นไหมผมว่านี่เขาทำผิดกฎหมายอย่างเห็นได้ชัดเห็นไหมครับชัดไหมฮะตรงมากเลยเอาพูดตรงๆนะยิ่งกว่าชัดอีกตรงเป๊ะเลยย้อนความสั้นๆอีกสักนิดหนึ่งอดีตอัยการสูงสุดท่านพงษ์นิวัฒน์ท่านเคยสั่งไว้ดังนี้ครับสั่งให้ยุติการพิจารณาเรื่องที่บอสร้องขอความเป็นธรรมเพราะร้องหลายครั้งมากเคยให้ความเป็นธรรมก็หลายครั้งมากยังร้องอีกจบละหยุดละยุติขอยุติจบละทุกคนก็รู้ว่าประวิงคดีจบละท่านพงษ์นิวัฒน์สั่งให้ยุติการพิจารณาเรื่องร้องขอความเป็นธรรมแต่ปรากฏว่าเมื่อมีการเขี่ยลูกจากการวิธีการกฎหมายสนชไปที่สำนักงานอัยการสูงสุดอีกครั้งหนึ่งรองเนตรรองอัยการสูงสุดรับลูกสั่งให้มีการสอบสวนเพิ่มใช่ค่ะและในที่สุดก็สั่งไม่ฟ้องทั้งๆที่อัยการเจ้าของสำนวนอธิบดีอัยการคดีอาญากรุงเทพใต้ก็เคยสั่งฟ้องไปแล้วถูกค่ะอัยการสูงสุดก็เคยสั่งยุติการพิจารณาเรื่องร้องขอไปแล้วก่อนหน้าละปรากฏว่าท่านรองอัยการสูงสุดท่านเนตรหรือมันตั้งแต่ความเห็นสั่งฟ้องของอัยการเจ้าของสำนวนของอธิบดีอัยการและคำสั่งให้ยุติของอดีตอัยการสูงสุดด้วย มันก็กับแต่ละปัดแต่คราวนี้ด้วยความเคารพตั้งข้อสังเกตกันไหมครับว่าในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา3วันที่ผ่านมา789มันมีข้อมูลอะไรตรงนี้อะไรโผล่มากมายแก่กองทีเดียวมันกลายเป็นบริบทที่บีบให้ในที่สุดเมื่อวันศุกร์ตอนบ่ายๆเย็นๆคุณวงศ์สกุลอัยการสูงสุดต้องเข้าหาคุณอัตพลใหญ่สว่างประธานกรรมการอัยการใช่ค่ะเรื่องของเรื่องอะไรครับเป็นบริบทที่บีบหนึ่งมันมีข้อมูลที่หลุดจากการบัญชาการกฎหมายสนช.สองมีภาพหลุดจากงานบวชสวก้องค่ะสามนี่อะไรคะนี่ก็เยอะแล้วนะดังนั้นอ๋อแล้วก็มีคลิปคำบรรยายของอาจารย์คณิตนครมาตอบในที่สุดโอ้โหไม่ไหวมันแบกรับไม่ไหวกระแทกแรงเกินไปละสักบ่ายเย็นๆของวันศุกร์ท่านวงศ์สกุลก็เข้าไปหาเรือกับประธานกอค่ะคือถ้าพูดถึงตุลาการผู้พิพากษาศาลยุติธรรมนะองค์กรนำองค์กรสูงสุดผู้คุ้มกฎข้างบนสูงสุดก็คือคณะกรรมการตุลาการค่ะก็ต่อนั่นวงการตุลาการใช่ถ้าเป็นอัยการองค์กรสูงสุดที่ทำหน้าที่คุ้มกฎทั้งหมดนะประธานกรรมการอัยการก็คือคณะกรรมการอัยการกอ.กอ.ที่มีท่านอัตพลใหญ่สว่างเป็นประธานนี่แหละทีนี้
กอเนี่ยมีอยู่15คนด้วยกันใช่ค่ะมีทั้งกอโดยตำแหน่งและกอที่มาจากการเลือกตั้งของบรรดาอัยการแต่ละชั้นแต่ละชั้นค่ะแต่ละชั้นเขาจะเลือกตัวแทนชั้นของชั้นนั้นๆเข้ามาทำหน้าที่เป็นกรรมการตุลาการทั้งหมด15กอด้วยกันค่ะแต่คราวนี้โอ้โหเท่าที่สแกนกระทั่งถึงวันนี้นะค่ะผมว่าอัยการมันเกินวิกฤตแล้วล่ะ15กอเสียงแหลกละเอียดแตกเป็นเสียงๆเลยโอ้น่าจับตามองการชุมนุมที่18คดีบอสเนี่ยนะแต่คดีบอสคดีเดียวเรื่องของเรื่องเนี่ยท่านวงสกุลอัยการสูงสุดก็เข้าไปหารือพูดกันตรงๆนะแหล่งข่าวกล่าวว่าเข้าไปหารือกับท่านอรรถพลประธานกอไปหารือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่มันถลําลึกกันมาถึงขนาดนี้คดีบอสจะหาทางออกกันอย่างไรที่สามารถจะเซฟทั้งตัวองค์กรและเซฟทั้งตัวบุคคลใช่นี่ถือว่าสำคัญมากนะเซฟองค์กรเซฟองค์กรโดยเฉพาะอย่างธงก็คือจะเซฟองค์กรกันอย่างไรตัวบุคคลเป็นประเด็นรองประมาณนั้นอยู่ที่ข้อมูลหลักฐานปฏิบัติอะไรอย่างไรดีถูกไหมฮะไปหารือก่อนประชุมจริงในที่สุดนะในที่สุดนะท่านอรรถพลก็ออกมากระซิบดังๆให้สังคมได้รับฟังได้รับทราบวันที่18สิงหาคมเนี่ยจะมีการประชุมคณะกรรมการกอค่ะมี3วาระที่สำคัญค่ะแต่สำคัญที่สุดมีแค่2วาระและเป็น2วาระเรื่องเดียวกัน1จะสอบสวนท่านรองอัยการสูงสุดเนตรคนสั่งคดีบอสไหมค่ะเพราะระดับรองอัยการสูงสุดขึ้นไปถ้าจะสั่งสอบต้องให้กอเป็นคนสั่งสอบเท่านั้นค่ะดังนั้น18สิงหาก็จะถามกันในที่ประชุมจะสอบไหม15กอจะสั่งสอบสวนรองเนตรไหมจะขั้นตอนแรกคือสอบไหมถ้าสอบจะได้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปทีนี้ถ้าสอบถ้าเห็นชอบเสียงข้างมากเห็นชอบให้สอบก็จะก็มากันอีกวาระหนึ่งก็คือวาระว่ากันด้วยเรื่องให้ความเห็นชอบร่างระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์ในการสอบบุคคลระดับรองอัยการสูงสุดขึ้นไปจะใช้หลักเกณฑ์การสอบสวนปกติไม่ได้ต้องเป็นหลักเกณฑ์การสอบสวนที่มันพิเศษสักนิดนึงกอบัญญัติโดยกอใช่ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีก็จะยกร่างรอบนี้ใช่ไหมเพื่อใช้กับรองเนตรเป็นคนแรกเป็นคนแรกเลยจะเป็นสองเรื่องแต่ว่ามันต้องผ่านจากจังหวะแรกก่อนช็อตแรกจะสอบไหมจะสอบไหมอ่ะทีนี้จะสอบไหมดูกันนะที่บอกว่าอัยการเกินวิกฤต15กอไต่เดือดเพจขึ้นนะฮะอย่างที่กราบเรียนคณะกรรมการกอมีอยู่15คนด้วยกันใช่ไหมใช่ค่ะมี15ค่ะท่านรองสกุลเป็นรองค่ะปรากฏว่าท่านเนตรรองอัยการสูงสุดซึ่งเป็นหนึ่งในกอโดยตำแหน่งดันเป็นคนถูกตรวจสอบการสั่งคดีไม่ฟ้องบอสเสียเองนั่นสิกอถูกตรวจสอบเรื่องการสั่งคดีเสียเองทำอย่างไรแน่นอนที่สุดจะโหวตให้สอบสวนตัวเองมันไม่ได้อาจจะต้องสละสิทธิ์ในช่วงนั้นไม่อยู่ในห้องประชุมโหวตตัวเองไม่ได้ไม่จะทางใดก็ไม่ได้สรุปนะใน15 1ใน15นั้นก็คือรองเนตรรองอัยการสูงสุดเป็นหนึ่งในกอโดยตำแหน่งค่ะเป็นฝ่ายถูกตรวจสอบซะเอง4กอนำโดยรองอัยการสูงสุดที่ชื่อสมศักดิ์ก็มีรองสมศักดิ์ติยวานิชมีคุณสาวิทย์บุญยประเสริฐคุณสุริยะแบ่งส่วนแล้วก็ร้อยโทชัยยาเปรมประเสริฐนะคะเป็น4รองค่ะ4กอนำโดยรองอัยการสูงสุดสมศักดิ์อุ้มรองเนตรที่ใช้คำว่าอุ้มรองเนตรก็เพราะว่า7อรหันต์ที่อัยการสูงสุดตั้งขึ้นมาตรวจสอบการสั่งคดีของรองเนตรนั้นปรากฏว่า4ใน7เป็นกอค่ะและ1ใน4กอที่เข้าไปนั่งอยู่ใน7อรหันต์ตรวจสอบการสั่งคดีก็คือรองสมศักดิ์รองสมศักดิ์ก็ในเมื่อ7อรหันต์เขามีมติอุ้มรองเนตรยืนยันว่ารองเนตรสั่งคดีโดยชอบก็ถือว่าในทิศทางนั้นแหละแนวโน้มก็ถือว่าอุ้มเป็นทิศทางก็ถือว่าอุ้มก็ถือว่าอุ้มดังนั้น4กอใน15นำโดยรองสมศักดิ์อุ้มรองเนตรใช่ไหมครับใช่ค่ะหนึ่งเดียวที่แสดงจุดยืนชัดเจนไม่กักไม่บังก็คืออัธพลใหญ่สว่างประธานกอออกมาสวนเปรี้ยงเลยตั้งแต่แรกแล้วล่ะสวนเปรี้ยงเลยเผ็ดไม่เห็นชอบตามความเห็นของเจ็ดอรหันต์ใช่ยืนยันว่ารองเนตรสั่งคดีโดยมิชอบถูกต้องขณะที่อีกหนึ่งกอเป็นรองนะรองประธานเอกะรองประธานกอคือท่านมงสกุลค่ะเป็นกอโดยตำแหน่งโดยตำแหน่งค่ะและเป็นรองประธานค่ะครับท่านวงศกุล
เป็นไงคะแนวโน้มทิศทางเขาบอกว่าน่าจะลอยตัวหมายถึงไม่ใช่น่าจะลอยตัวลอยตัวมาตั้งแต่ต้นเลยหรอไม่อยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรอคะหรือลอยตัวมาตั้งแต่ต้นเลยถ้าคนหน้าเหมือนภาพคนหน้าเหมือนไม่หลุดออกมาถ้าอาจารย์คณิตไม่ออกมาพูดค่ะถ้าสังคมช็อกเพราะเห็นชื่อ4บิ๊กทออไปพลิกเกมในกรรมาธิการสนช.ผมคิดว่ามันคงไม่เกิดในบทที่ทำให้ท่านวงศ์สกุลต้องเข้าหาประธานกอ.เข้าหาท่านอัตพลหารือนะแต่ที่ผ่านมาเขาบอกลอยตัวทีนี้ใน15มันก็เหลืออีก8สิเออว่าไงอ่ะอีก8กอ.ว่าไงอ่ะอีก8กอ.ว่าไงอ่ะเออวันที่18รู้ถ้าเสียงข้างมากใน15กอ.ยืนยันไม่ให้สอบสวนรองเนตรค่ะก็ตัวใครตัวมันก็แล้วกันหนึ่งใน8นั้นมีท่านปรเมศวร์อินทรชุมนุมด้วยไม่รู้ไม่รู้ จบค่ะรอดูที่18อีกทีนึงแล้วกันนะคะในส่วนของอัยการสูงสุดจะแตกละเอียดขนาดไหนอย่างไรผมช็อกจริงๆในเรื่อง4บิ๊กทหารอากาศเห็นไหมเป็นข้อมูลที่ไม่รู้นะไม่เปิดมาก็ไม่รู้นะถ้าไม่มีการขุดคุ้ยตรวจสอบติดตามสังคมไม่รู้นะและเมื่อเอา15กอมาคลี่ทีละคนทีละคนเช็คจุดยืนทีละคนมีความรู้สึกว่าอัยการวันนี้นะมันเกินคำว่าวิกฤตกันไปแล้วล่ะค่ะนะค่ะพักสักครู่ในช่วงหน้าเราจะไปว่ากันด้วยเรื่องเขาตบซับกันในคณะกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายไม่น่าเชื่อยุคนี้จะมีแบบนี้นะคะช่วงหน้ามีคำตอบพักสักครู่ค่ะ